วันที่30กันยายน2562นะครับเวลาประมาณ6โมงเช้าเศษศพที่หายไปฮาโลกที่หายไปนะครับอยู่ในสภาพเน่าผิวหนังหลุดลอกถูกทิ้งอยู่บริเวณหลังห้องน้ำของบ้านเกิดเหตุนะครับแล้วก็สงสัยว่าจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนี้เป็นทำให้เด็กคนนี้เสียชีวิตก็เอาตัวแม่มาสอบสวนซักถามก็สุดท้ายแล้วครับนางสาวอิสราพรนะครับฝอยเหลืองครับที่เป็นแม่ของเด็กชายปัชญาเดชชงเมงที่เสียชีวิตเองนะก็ให้การรับสารภาพแกเขารับสารภาพว่าเมื่อวันที่26กันยายน2562ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาเศษขณะที่เขาเลี้ยงคาลกน้อยที่ตายเนี่ยอยู่ที่บริเวณใต้ถุนบ้านแล้วก็เล่นโทรศัพท์อะไรไปด้วยแล้วก็มีถึงช่วงเวลาที่เขาจะมาเปลี่ยนถ่ายผ้าอ้อมแล้วก็มาที่ลูกน้อยก็ปรากฏว่าพบว่าลูกน้อยเด็กชายปัชญาเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วเขาก็ตกใจแล้วก็เอาผ้าพันแล้วก็เอาไปซุกใส่กระเป๋าสะพายแบบดีแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าชั้นบนบ้านในบ้านเกิดเหตุนี่นะครับเขาไปซ่อนไว้ชั้นบนจากนั้นก็แจ้งตำรวจว่ามีเขาก็สร้างเรื่องขึ้นมาแจ้งตำรวจว่าเข้าห้องน้ำระหว่างเข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำมาก็มีคนลักพาลูกน้อยไปตอนนี้ก็เบื้องต้นนี้เราก็ได้ไปให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป